ายุสังขารแก่เข้าเท่าไรสำรุดลงมากน้อยอย่างไรในวันหนึ่งของปัจจุบันที่เป็นอยู่วันหนึ่งวันหนึ่งนี้ความเป็นห่วงเพื่อนฝูงในวงปฏิบัติด้วยกันรู้สึกว่ามีกำลังมากขึ้นโดยลำดับแม้ในสำนักของเราที่รู้อยู่เห็นอยู่อยู่ด้วยกันตลอดเวลามีแต่กิริยาการที่แสดงออกในแง่มุมต่างๆก็ไม่พ้นที่จะถูกต้องติจนได้เพราะความไม่รอบคอบนั่นแหละเป็นสำคัญแล้วความไม่รอบคอบในกิจการเหล่านี้ก็สอบไปถึงความไม่รอบคอบในการบำเพ็ญตนเพื่อแก้กิเลสอาสวะประเภทต่างๆไปในตัวนั้นด้วยจึงอดมิตกกังวลกับเพื่อนฝูงไม่ได้ผู้อยู่มาก็นานมีเยอะผู้เข้ามาเป็นลำดับลำดาไม่ทราบว่าเข้ามาแบบใดอยู่แบบใดไปแบบใดหรือเข้ามาแบบไหนก็อยู่แบบนั้นและไปแบบนั้นดังที่เคยเป็นมาแล้วนั้นส่วนมากมักจะเป็นดังที่ว่านี้จึงเป็นห่วงเรื่องกิเลสคำว่ากิเลสคือธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่กลมกลืนกันกับใจดวงรู้ๆนี้ถ้าจะว่ามืดก็มืดมิดปิดตามองไม่เห็นใจเลยสักแต่ว่ารู้แต่สิ่งที่เราไม่คิดไม่คำนึงว่าเป็นอะไรนั้นนั่นแลเป็นเจ้าอำนาจบังคับจิตใจของโลกอยู่ตลอดเวลาหมายถึงจิตแต่ละดวงละดวงของสัตว์โลกมีมนุษย์เป็นสำคัญย่นเข้ามาสู่วงปฏิบัติของเราแต่ละรูปละนามมีธรรมชาตินี้เป็นเครื่องปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้อย่างมิดตัวไม่อาจทราบได้อย่างง่ายดายเพราะเป็นสิ่งที่ลึกลับมากสลับซับซ้อนมากแง่งอนพรรณนาไม่จบพรรณนาไม่สิ้นที่ธรรมชาตินี้แสดงออกรอบตัวของมันและทำงานของตัวเองโดยอัตโนมัติอยู่ภายในจิตใจของโลกสร้างวัฏวนวัฏจักรให้หมุนรอบจิตใจอยู่ตลอดเวลาจนหาทางเล็ดลอดออกไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงจังแล้วจะไม่มีทางเล็ดลอดอันนี้เป็นสิ่งที่มีความวิตกกังวลมากกับเพื่อนฝูงเท่าที่เคยปฏิบัติมานี้รู้สึกว่าหนักเอามากจริงๆขั้นล้มลุกคลุกคลานก็ทุกเป็นไปประเภทหนึ่งขั้นพอตั้งเนื้อตั้งตัวได้แล้วก็เป็นความทุกข์อีกประเภทหนึ่งคำว่าความทุกข์นี้ล้วนแล้วตั้งแต่ทุกข์จากการต่อสู้กับธรรมชาตินี้ทั้งนั้นจนจิตก้าวเดินด้วยทางปัญญารู้พอรู้ทางเข้าทางออกทางแก้ไขทางหลบหลีกปิดตัวได้บ้างก็ทุกข์ไปอีกแบบหนึ่งทุกข์ไปตลอดที่ได้ต่อสู้กับธรรมชาตินี้แต่ความทุกข์เหล่านี้ที่กล่าวมาเป็นความทุกข์ที่มีคุณค่าเป็นความทุกข์ที่จะเป็นไปเพื่อทางออกทางหลุดพ้นโดยลำดับลำดาของความเพียรและความทุกข์ที่ได้รับในเวลาประกอบความเพียรนั้นไม่เหมือนโลกทั้งหลายที่ทุกข์
อยู่โดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวทุกข์เพราะความโลภก็ไม่รู้ตัวโลภมากโลภน้อยโลภเท่าไรถือความโลภนั้นเป็นสิริมงคลแก่ตนถือความโลภนั้นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นที่สิ่งที่เพิ่มความมีคุณค่าของตนขึ้นเป็นลำดับโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นการสร้างภพสร้างชาติให้หนาแน่นเข้าไปทุกวันทุกวันและสร้างทุกข์ขึ้นในระยะเดียวกันระดับเดียวกันไปตลอดเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่ยอมให้สัตว์โลกได้หลุดพ้นไปได้เพราะสัตว์โลกไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่าความโลภนี้เป็นภัยแก่ตนยังกลับเห็นว่าเป็นคุณถ้าไม่ได้โลภไม่ได้อะไรตามความโลภแล้วรู้สึกเป็นความเสียใจไปอย่างนั้นก็ยิ่งเพิ่มเป็นสองขั้นสามขั้นขึ้นไปโดยลำดับลำดานี่พูดถึงเรื่องความโลภ ก็เป็นอย่างนี้มันเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตนเป็นตัวอยู่กับตัวของเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยนี่สิสำคัญมากก็เรื่องราคะตัณหาก็ดีดก็ดิ้นเรื่องความโลภกับเรื่องราคะตัณหานี่ไปด้วยกันเป็นใหญ่เป็นโตด้วยกันถ้าเป็นมิตรเป็นสหายก็เรียกว่าแยกกันไม่ออกความโกรธนั่นเป็นเครื่องกลมกลืนไปในตัวนั้นถ้าพอใจก็เกิดกิเลสประเภทหนึ่งขึ้นมาถ้าไม่พอใจก็เกิดความฉุนเฉียวหงุดหงิดอย่างน้อยมากกว่านั้นถึงเป็นความโกรธความแค้นขึ้นมาถึงกับต้องผูกกรรมผูกเวรและฆ่าดีมีโบยซึ่งกันและกันให้ชิ้นหน้าชิ้นหายไปได้เพราะกิเลสที่กล่าวมาเหล่านี้นี่มันเป็นธรรมชาติหนึ่งที่อยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทุกๆตัวสัตว์เว้นจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นนอกนั้นไม่มีเว้นเต็มไปด้วยธรรมชาตินี้และสัตว์ทั้งหลายที่จมดิ่งอยู่กับสิ่งนี้ครอบงำไว้นั้นไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะหลุดพ้นจากธรรมชาติที่กดขี่บังคับอยู่นี้ไปเมื่อไหร่ดิ้นดีดไปตามเพลงของมันที่พาให้ดิ้นให้ดีดได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยเพียงไรก็ไม่คิดหาทางออกไม่รู้ว่าทางออกเป็นอย่างไรสัตว์โลกทั้งหลายจึงอยู่ด้วยกันด้วยความดีดความดิ้นความไม่ลืมหูลืมตานี่เราพูดถึงเรื่องมีธรรมะเข้าเป็นเครื่องเทียบเคียงโลกที่อยู่ด้วยอำนาจของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกของธรรมนี้อยู่ด้วยความมืดความบอดความดิ้นรนกระวนกระวายไม่ทราบทางออกอยู่ทางไหนดิ้นอยู่อย่างนั้นทั่วแดนโลกธาตุนี้ไม่มีรายใดที่จะอยู่เป็นความสงบสุขร่มเย็นได้เลยมีแต่ดีดแต่ดิ้นอยู่ด้วยกันหาจุดหมายปลายทางไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้พาดีดพาดิ้นและไม่พาหาจุดหมายปลายทางด้วยมีแต่ผูกมัดรัดตึงไว้ให้อยู่ในอำนาจของมันหากว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่าเป็นเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญความโลภก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งราคะตัณหาก็เป็นเสือร้ายตัวหนึ่งความโกรธก็เป็นปู่ย่าตายายของเสือร้ายเหล่านี้ครอบอยู่ในหัวใจของโลกนี้แต่โลกก็เพลินกับเสือร้ายเหล่านี้มาเป็นประจำตั้งแต่การไม่ไหลไม่มีทางที่จะคิดหรือระลึกได้บ้างเลยเป็นและจะเป็นไปอย่างนี้ตลอดกับตลอดนั้นไม่มีที่สิ้นสุดยุตินี่เรื่องธรรมชาติของโลกเรื่องธรรมชาติของสิ่งที่ครอบงำสัตว์โลกให้หมุนไปมาอยู่เป็นไปทำนองนี้ตลอดไปสำหรับเราผู้ปฏิบัติได้เห็นเหตุเห็นผลได้คิดเรื่องอย่างนี้อย่างไรบ้างหรือไม่นี่ที่วิตกถึงเพื่อนฝูงผมวิตกอันนี้มากมายเวลานี้เพราะธรรมชาตินี้รู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความเครียดแค้นเป็นคู่กรรมคู่เวรก็
กับหัวใจเรานี่รู้สึกว่าจะเป็นขมิ้นกับปูนเลยเป็นคู่เดือดคู่แค้นคู่กรรมคู่เวรคู่ต่อสู้คู่สังหารซึ่งกันและกันถ้าธรรมชาตินี้ไม่ม้วนเสื่อลงไปเสียเท่านั้นเราก็ต้องม้วนเสื่อเพราะความเครียดแค้นเนื่องจากธรรมชาตินี้เป็นพิษเป็นภัยมากและมีกลอุบายวิธีการต่างๆครอบงำจิตใจของเราได้ทุกแบบทุกฉบับหาทางที่จะรู้เรื่องของมันได้ยากมากที่สุดทั้งที่เราเป็นนักปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติบำเพ็ญเพื่อจะแก้จะถอดจะถอนจะทำลายสิ่งนี้แต่ในขณะเดียวกันกลับมันถูกมันมัดเราโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวให้ดิ้นให้ดิ้นไปตามมันเสียจนได้อันนี้ที่น่าวิตกมากจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พินิจพิจารณาให้มากโลกนี้เป็นไปด้วยความวุ่นวายเพราะอันนี้เท่านั้นไม่มีสิ่งใดทำโลกให้วุ่นวายยิ่งไปกว่ากิเลสตัวมันฝังอยู่ภายในจิตใจเพราะฝังอยู่ทุกดวงจิตเป็นสัตว์ก็ฝังและดิ้นดิ้นไปแบบหนึ่งเป็นมนุษย์ก็ฝังและดิ้นดิ้นไปอีกแบบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชาติชั้นวรรณะใดธรรมชาตินี้พาให้ดีดให้ดิ้นไปคนละทิศละทางและสุดท้ายก็ลงม้วนเสือลงในวัฏจักรวัฏวนวัฏทุกข์อันเดียวกันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยมาตั้งกับตั้งกันนี้จึงเป็นหน้ายินหนาละอาใจสำหรับท่านผู้พ้นไปแล้วมองลงมาดูโลกดูสงสารที่เต็มไปด้วยสิ่งอันนี้พัวพันรัดลึงจนมองหาตัวไม่เห็นคำว่ามองหาตัวคือมองหาใจมองหาความวี่แววของใจความสง่าราศีของใจไม่มีเมตสิ่งเหล่านี้ครอบงำไปเสียจนหมดแล้วเกิดก็เกิดมาเพราะธรรมชาติอันนี้พาความเป็นอยู่ก็ธรรมชาติอันนี้พาให้เป็นอยู่พาให้หมุนให้เย็นตลอดเวลาเวลาตายก็หาจุดหมายปลายทางไม่ได้ก็คือธรรมชาติอันนี้ไม่สร้างจุดหมายปลายทางให้ผู้หนึ่งผู้ใดมีแต่พาให้ดีให้ดิ้นอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติจงทำใจให้หนักแน่นให้มั่นคงทุกสิ่งทุกอย่างอย่าละแหละถ้าอยากหลุดพ้นจากกงกรรมแห่งวัฏจักรนี้ไปโดยลำดับตำราและไปเสียโดยสิ้นเชิงไม่มีเหลือแล้วจงทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านลงเพราะภัยของมันนี่เทียบกันได้กับเสือร้ายตัวสำคัญสำคัญนั่นแหละมันฝังอยู่ภายในจิตแต่มันไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายนั่นสิโลกถึงได้หลงถ้าได้รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายใครเล่าจะเข้าไปแอบมันได้แม้แต่เด็กก็ยังกลัวถ้าเข้าใจว่าเป็นเสือถ้ารู้ว่าเป็นเสือแล้วเด็กก็ยังไม่กล้าเข้าไปหามันได้นี่ก็เพราะไม่รู้ว่ามันเป็นเสือร้ายฝังอยู่ในหัวใจกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างในบรรดากิริยาของเราที่จะทำความดีความดีมันจะกลืนไปโดยลำดับลำดาเมื่อสติปัญญายังไม่ทันมันเป็นอย่างนั้นถ้าว่าความเพียรความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้เลอะไหลก็แอบกินไปกินไปในนั้นสติตั้งไปความเผลอก็แอบกินไปนี่เป็นอย่างนั้นนะปัญญาคิดขึ้นพอที่จะเป็นเหตุเป็นผลมันก็นำทะเลทลายออกนอกลู่นอกทางไปเป็นโรคเป็นสงสารเป็นสัญญาอารมณ์เป็นสมุทัยไปเสียกลืนไปอีกแบบหนึ่งกลืนไปอีกแบบหนึ่งดังนั้นนี่เป็นธรรมชาติที่ลึกลับสลับซับซ้อนมากที่สุดเกินกว่าสติปัญญาธรรมดาของเราทั้งหลายจะรู้ได้นอกจากผู้ที่ท่านปฏิบัติและผ่านพ้นไปแล้วนั้นไปแล้วนั้นมองเห็นหมดรู้หมดเกิดความสลดสังเวชในบรรดาสัตว์โลกด้วยกันที่เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันแต่ไม่มีจุดหมายปลายทางว่าจะออกได้เมื่อใดพ้นไปได้เมื่อใดจากกงจักรอันนี้นี่เป็นสิ่งที่น่าคิดมากสำหรับเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายเราอยากคุ้นเราอยากชินสิ่งเหล่านี้มีแต่กลมายาของกิเลสแสดงออกทั้งนั้นทั่วโลกดินแดนไม่มีกิริยาอันใดแสดงออกทำจะเท่ากับแสงหิ่งห้อยนี่ก็ไม่มีในโลกอันนี้ว่าอย่างนั้นเลยว่าโลกทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่ธรรมชาตินี้แสดงตัวทั้งนั้นไม่ว่าในสัตว์ไม่ว่าในบุคคล
สัตว์จะมีจำนวนมากน้อยเพียงไรก็ตามบุคคลจะมีทั่วโลกยินแดนก็ตามนี่จะธรรมชาตินี้พาให้หมุนให้เวียนให้เป็นไปทางนั้นไม่มีใครจะเหนือมันได้นี่เราได้อาศัยธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเราจะยึดก็ให้ยึดจะเกาะก็ให้เกาะจะเพียรก็ให้เพียรจะพยายามบักบั่นหันหน้าเข้าสู่อกุศลธรรมเอาชีวิตจิตใจเข้าแลกเข้าเปลี่ยนหรือถวายชีวิตต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อสังหารกิเลสก็ทุ่มลงไปอย่าเสียดายวัฏจักรวัฏจักรคือวัฏทุกข์นั่นแหละไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แห่งเดียวกันนี่วิตกแต่มาเท่าไหร่ยิ่งวิตกทำงานไม่ได้การเทศนาว่าการสั่งสอนหมู่เพื่อนไม่ได้ยิ่งเป็นห่วงเป็นใยเพราะธรรมชาตินี้แสดงเปลวนี่ถ้าว่าจดเมฆก็เลยเมฆไปเสียไม่ใช่จดเมฆถ้าว่าอะไรก็เลยนั่นไปเสียว่าอะไรสูงก็เลยสิ่งที่สูงสูงนั่นไปเสียทุกอย่างคือธรรมชาตินี้แหละแต่กล่อมสารโลกให้ลืมเนื้อลืมตัวนี้ไม่มีอะไรเกินธรรมชาตินี้โลกที่มั่วสุมกันอยู่ด้วยมูดด้วยคูดคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆซึ่งเทียบกับมูดกับพูดโลกทั้งหลายก็ปีนป่ายกันอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาความเบื่อหน่ายอยู่พอว่าสิ่งเหล่านี้จะต้องพัดพากจากไปอย่างนี้ซึ่งเท่ากันกับพูดนั้นไม่มีมีแต่พากันดีดกันดิ้นจะเป็นจะตายก็ตามเรื่องขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของกิเลสแล้วหวานคอไปหมดไม่มีใครจะรู้เนื้อรู้ตัวมันจึงได้หลอกเอาเต็มที่เต็มฐานถ้าไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าแต่รับพระองค์มาโปรดมาประพรมด้วยแล้วยังไงก็ไม่มีทางหลุดพ้นเคยอยู่มาชั้นใดเป็นมาชั้นใดทุกข์มากน้อยมาชั้นใดก็จะเป็นไปฉันนั้นฉันนั้นจะไม่มีช่องทางที่จะหลุดพ้นออกไปได้เลยแต่นี้เราก็เป็นนักบวช ด้วยถือพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาชั้นเอกด้วยก็ควรที่จะประพฤติตัวทำตัวให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยการประพฤติปฏิบัติอย่าเลาะแหลกอย่าคอนแคลนนิสัยให้จริงจังทุกอย่างทำอะไรมาอย่างนั้นไม่ทันกิเลสนี่แหลมคมมากจริงๆเกินกว่าที่จะนำมาพูดโน่นให้รู้ในเวลาที่เข้าฆ่าศึกระหว่างกิเลสกับธรรมพอฟัดพอเหวี่ยงกันแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญมากเวลายังไม่มีสติปัญญาพอฟัดพอเหวี่ยงกันยังไม่รู้ลวดลายของกิเลสว่าเป็นอย่างไรต่อเมื่อมีลวดลายของธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมเข้าจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาธรรมเข้าไปแล้วนั่นแหละเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ว่าละเอียดแหลมคมขนาดไหนถ้าจะพูดถึงโวหารนำมาเทศนาว่าการเกี่ยวกับเรื่องราวการฆ่ากิเลสสู้กับกิเลสนั้นนำมาพูดไม่ได้เพราะละเอียดละออเป็นอยู่กับผู้ที่เป็นนิสนั้นคือรู้อยู่กับผู้ที่เป็นนี้เท่านั้นละเอียดหมายกิเลสถึงขนาดนั้นมหาสติมหาปัญญาเร็วขนาดไหนคำว่ามหาสติมหาปัญญาไม่รวดไม่เร็วไม่เรียกมหาสติมหาปัญญานั่นเราจึงจะเห็นมหาของกิเลสอีกกิเลสมันก็เป็นมหาอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งถึงอวิชชานั่นแหละตัวยอดของสมุทัยตัวยอดของวัฏจักรต้องเป็นเรื่องมหาสีมันหาปัญญานี้เท่านั้นที่จะเข้าสังหารกันได้แต่ก่อนที่จะสังหารกันได้นี่ก็ต้องฟัดกันอย่างเต็มเหนียวเต็มเหนียวไม่มีใครคิดเรื่องชีวิตจิตใจของใครแหละถ้าพูดถึงเรื่องว่ากิเลสมีวิญญาณเป็นสัตว์เป็นบุคคลก็เรียกว่ากิเลสก็ไม่คิดชีวิตต่อสู้กับธรรมธรรมก็ไม่คิดชีวิตที่ต่อสู้กับกิเลสระหว่างธรรมกับกิเลสที่ฟัดกันในเวลาที่เพียงกายต่างอันต่างเพียงกายแล้วนั้นโวหารอันนี้นำมาพูดไม่ได้ว่าต่อสู้กันอย่างไรอย่างไรพูดไม่ได้รู้ได้เฉพาะในเวลาที่ฟาดปันทันแหลกกันเท่านั้นนอกนั้นรู้ไม่ได้นำมาพูดไม่ได้นี่แหละเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของกิเลสเห็นกันตอนนี้เห็นกันตอนสติปัญญามีความแก่กล้าสามารถเริ่มไปตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติที่เรียกว่าภาวนามยปัญญานี้ไปโดยลำดับลำดาจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องกิเลสประเภทต่างๆที่นำออกมาต่อกรกับ
ที่มันออกมาต่อกรกับเราหรือว่านำออกมาได้แก่อวิชชานั่นแหละเป็นผู้นำออกมาต่อกรกับสติปัญญากับมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาของนักปฏิบัติทั้งหลายเราจะได้เห็นความละเอียดแหลมคมของมันที่มาเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากเป็นระยะเป็นระยะต่อสู้กันเป็นระยะระยะพลิกแพลงเปลี่ยนแปลงร้ายสันพันคมถ้าจะเทียบกับเหมือนนักมวยแชมเปี้ยนเขานั่นเองนี่เทียบความเร็วแต่เพียงเทียบเท่านั้นนะแชมเปี้ยนมันก็ไม่มีรวดเร็วอะไรเพราะเป็นร่างกายอันนั้นเป็นกระแสของเป็นกระแสของธรรมเป็นกระแสของกิเลสเป็นสิ่งที่ละเอียดแหลมคมมากเกินกว่าที่ใครจะคาดจะหมายได้ถ้าไม่ใช่ผู้เป็นนั่นเสียเองรู้เองเห็นเองไม่ต้องคาดต้องหมายนี่ละเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเป็นขั้นที่เห็นโทษของกิเลสนี่เห็นอย่างใจหายไม่ตายก็ต้องสู้เอาให้กิเลสตายกิเลสไม่ตายเราต้องตายคำว่าแพ้แพ้ไม่ได้เลยหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยเพราะเห็นโทษของมันอย่างถึงใจถึงใจไม่มีอะไรเปรียบเทียบแล้วเพราะฉะนั้นความเพียรจึงหมุนเป็นธรรมจักรตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นลวดลายของกิเลสที่ต่อสู้กับธรรมเป็นระยะระยะเป็นรับเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนเป็นลำดับลำดาในเวลานั้นเวลานั้นแล้วสติปัญญาเราก็จะรู้เห็นในเวลานั้นเช่นเดียวกันว่าต่อสู้กับกิเลสต่อสู้ด้วยวิธีใดการหลบหลีกปลีกตัวหรือการต่อสังหารกันสังหารวิธีไหนนี้พูดไม่ถูกพูดไม่ได้ต้องเป็นผู้เป็นเสียเท่านั้นถ้าเป็นผู้เป็นแล้วไม่ต้องถามใครหากรู้ในตัวเองไม่ต้องไปศึกษาจากผู้ใดเมื่อถึงทำขั้นนี้แล้วจะเป็นหลักธรรมชาติเหมือนกับว่าสอนอยู่ในตัวเองสติปัญญาฟิตตัวเองฟิตตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆเอาจนทันจนทันพอมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือให้กิเลสม้วนเสืออย่างเดียวคำว่าจะลดหย่อนผ่อนผันจริงไม่มีไม่ได้นี่แหละภาษาธรรมระหว่างกิเลสกับธรรมอันนี้นำมาพูดไม่ได้เป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติเรียกว่าสันทิฏฐิโกรู้เองเห็นเองสำหรับผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นทีนี้เวลากิเลสมันหมดสติกำลังความสามารถของมันทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอำนาจของสติปัญญาที่เป็นธรรมจักรหรือว่ามหาสติมหาปัญญาสังหารมันม้วนเสื่อลงเสียเท่านั้นโลกธาตุนี้ว่างไปหมดไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจะโลกจะกว้างแสนกว้างไกลแสนไกลขนาดไหนประมาณไม่ได้ก็ตามก็ว่างไปหมดเหมือนกันหมดทีนี้ก็ยิ่งจะทำให้เห็นได้ชัดรู้ได้ชัดว่าฤทธิ์อำนาจของกิเลสที่มันครอบงำสัตว์โลกนี้มีมันเท่านั้นที่ขวางโลกอยู่จนตีบตันอันตู้หาทางไปไม่ได้โลกกว้างแสนกว้างหาทางไปไม่ได้เพราะกิเลสปิดตันเมื่อกิเลสได้ม้วนเสื่อลงไปหมดแล้วโลกธาตุนี้ว่างเปล่าไปหมดไม่มีอะไรจึงได้เห็นโทษของมันอย่างชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางโลกธาตุอันนี้ให้สัตว์ทั้งหลายก้าวไม่ออกไปไม่ได้ตายกองกันอยู่นี่ไม่รู้กี่กับกี่กันก็ไม่รู้ทางไปมีแต่ทางเกิดทางตายทางเกิดทางตายหมุนกันไปหมุนกันมาสลับซับซ้อนไม่มีอะไรที่จะสับสนปนเปสลับซับซ้อนมากหรือหนาแน่นมากยิ่งกว่าสัตว์ทั้งหลายที่ตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายสับปนกันอยู่ตลอดเวลานี่แล้วเป็นมาอย่างนี้ตลอดยังจะเป็นไปอีกตลอดเวลานี่คือเรื่องของกิเลสทำสัตว์โลกให้หมุนให้เวียนขวางโลกอยู่ตลอดเวลาคือกิเลสนั่นเองขวางโลกธาตุนี่ก็คือกิเลสสิ่งอื่นไม่มีอะไรขวางเราอยากจะรู้ชัดเห็นชัดเอาพังกิเลสลงออกจากหัวใจเสียอย่างเดียวเท่านั้นจะโล่งไปหมดเลยเวิ้งว้างไม่มีอะไรที่จะมากีดมาขวางจิตใจอีกแล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ทำให้รู้ได้ชัดเจนว่ามีกิเลสเท่านั้นกีดขวางจิตใจกีดขวางโลกธาตุปิดบังไม่หมดให้สัตว์หาทางออกไม่ได้ก็คือกิเลสนี้เท่านั้นเป็นภัยมหาภัยเป็นทุกข์มหันตทุกข์ก็เพราะกิเลสนี้เป็นผู้สร้างอย่างอื่นอย่างใดไม่มีสร้างมีกี่กิเลสเท่านั้นเห็นโทษไหมท่านทั้งหลายที่เทศน์ให้ฟังวันนี้เห็นไหมนี่แหละโทษของกิเลสเก่งขนาดนั้นความละเอียดแหลมคมของมัน
ให้ถึงขั้นที่ควรจะรู้ลวดลายของกันและกันดังที่กล่าวมาแล้วนี้รู้ปิดไม่อยู่แล้วเวลากิเลสจะม้วนเสือก็รู้ปิดไม่อยู่อีกเหมือนกันพังได้อำนาจของธรรมนี่ขอให้สร้างขึ้นมาเถิดสติปัญญาเป็นสิ่งที่สร้างได้อบรมได้เพื่อหัดดัดแปลงให้มีความเตรียมไกลหรือให้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมไปได้โดยลำดับถ้าเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เป็นศาสดาเอกไม่ได้และนำเรื่องธรรมเหล่านี้มาสอนโลกไม่ได้เหมือนกันนี่ธรรมสอนโลกที่ทรงนำมาสอนโลกอยู่นี่เพราะพระองค์ได้ทรงไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างนำมาสอนโลกเราผู้ปฏิบัตินี้เท่ากับล้างมือเปิบเท่านั้นทำไมจะต้องเจ็บคร้านอ่อนแอท้อแท้เลือดไหลตายกองกันอยู่ในวัฏฏะจากวัฏฏะสงสารนี้โดยไม่เห็นโทษเห็นภัยอะไรเลยนี่มันเกินไปแล้วนะนักปฏิบัติเราเป็นพระด้วยเป็นนักปฏิบัติด้วยไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟของกิเลสเผาสัตว์โลกราคะแล้วก็ราคะคิก็ร้อนเป็นฟืนเป็นไฟแต่กิเลสพอใจมากที่สุดนั่นกรอมดีไหมไม่มีอะไรที่จะร้อนยิ่งกว่าไฟคือราคะฉันจึงเรียกว่าราคะคิไฟคือราคะเป็นร้อนเป็นแผดเผาที่สุดเลยแต่โลกทั้งหลายชอบที่สุดเห็นไหมคำว่าโลกทั้งหลายชอบที่สุดก็กิเลสมันชอบที่สุดให้ชอบที่สุดบีบบังคับให้ชอบที่สุดนั่นโลกจึงไม่มีความอิ่มพอในสิ่งเหล่านี้แล้วเวลานี้ก็กำลังก็ยิ่งนับวันหมุนเข้าไปกิเลสประเภทนี้กิเลสตัวนี้ที่เป็นฟืนเป็นไฟชมกันเต็มโลกธาตุแล้วเวลานี้นี่แหละคือชมกองฟืนกองไฟให้มันเผามันไหม้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวนี่กิเลสพาให้ชมธรรมะท่านตำหนิธรรมะผู้ตำหนินั่นคือจอมปราดพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ตำหนิทั้งนั้นพระอรหันต์ไม่ผ่านกองไฟนี้ไปซะก่อนเป็นพระอรหันต์ไม่ได้ท่านทำไมท่านจะไม่เห็นกองไฟทั้งกองใหญ่ๆราคะคิโทสะคิโมหะคิโลภคิ 3-4 กองนี้แล้วเผาโลกไม่มีอันอื่นอันใดเผาแล้วธรรมชาตินี้อยู่ที่ไหนอยู่ที่หัวใจของสัตว์โลกไม่อยู่ต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศที่ไหนอยู่ที่หัวใจโลกเพราะฉะนั้นหัวใจโลกจึงได้หมุนเป็นบ้าไปหมดไม่ว่าเขาว่าเราว่าท่านว่าใครเป็นแบบเดียวกันหมดเพราะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันกล่อมได้ถึงขนาดนั้นถ้าเราไม่รีบแก้ไขเรื่องตั้งแต่บัดนี้ไม่เชื่อศาสดาองค์เอกแล้วเราจะถูมันจูงจมูกต้อยไปเยอะมันจูงจมูกธรรมดาความชั่วที่มันจะจูงลงเหวลงบ่อลงนรกอเวจีเกิดตายอยู่ตัวเต็มโลกเต็มสงสารอะไรจะมากยิ่งกว่าจิตวิญญาณของสัตว์โลกที่เกิดตายและสอดแสงหาที่เกิดที่ตายอยู่เต็มไม่ว่าแผ่นฟ้าแผ่นดินใต้น้ำบนบกที่ไหนท้องฟ้ามหาสมุทรทะเลที่ไหนไม่มีช่องว่างมีแต่ธรรมชาติอันนี้แหละจิตวิญญาณของสัตว์โลกนี่สอดแสงหาที่เกิดและตายและจมในนรกก็ไม่ต้องพูดนรกมีขนาดไหนแน่นอยู่ตลอดอัดแน่นตลอดเวลาก็เพราะอำนาจของการของกับความเชื่อกิเลสนั่นแหละท่านจริงแล้วกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมหรือว่าไงทำกรรมกิเลสพาให้ทำมันจะไปทำเพื่อบุญเพื่อกุศลอะไรมันก็ให้ทำตั้งแต่ความชั่วช้าละมกที่มันชอบสมกับมันตำหนิธรรมมันเป็นข้าศึกต่อธรรมนั่นแหละเมื่อผลปรากฏขึ้นมาจึงมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้ตลอดเวลาแล้ววิบากกรรมวิปากวัฏกิจวานั่นก็กรรมกับกรรมชั่วช้าละมกนี่แหละมันเผาแล้วหมุนกันไปหมุนกันมาอยู่อย่างนี้ไม่มีคำว่าของเก่าของใหม่หมุนแล้วหมุนเล่าอยู่อย่างนั้นเพราะคนตาบอดเดินทางจะไปรู้ได้ไงว่าทางเส้นไหนที่เคยมาแล้วเคยไปแล้วเคยอยู่แล้วไม่เหมือนคนตาดีคนตาดีตามพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านมองเห็นหมดท่านรู้หมดว่าเคยเป็นยังไงตัวไงนั่นพวกเราก็เป็นพวกประเภทคนตาบอดแล้วยังจะสมัครใจเป็นคนตาบอดอีกอยู่เหรอจะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติหรือโลกนี้เราจะหวังอะไรกับมันเรื่องเกิดเรื่องตายเกิดแผ่นดินอยู่แล้วแต่การไหนๆมาตื่นอะไรกันเวลานี้แล้วความตื่นไปกับกิเลสหลงกลของกิเลสนี่หลงมานานเท่าไหร่แล้วสิ่งที่กิเลสหลอกอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดเพิ่งมีมาดั้งเดิมมีมาตั้งแต่การไหนๆแล้วยังจะมีต่อไปอีกจูงสัตว์โลกให้ล่มจมไปอีกตลอดเวลาไม่มีใครที่จะได้รอดไปได้อย่างง่ายดายนะทำให้เอาจริงเอาจังทำพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาตรัสรู้ก็เหมือนฟ้าแมฆสักครั้งหนึ่งพอหมดศาสนาแล้วก็เพิบมืดตื้อก็อย่างนี้เรื่อยพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่ละ
แต่ละครั้งละครั้งนั่นแหละเป็นเวลาที่สัตว์โลกทั้งหลายได้หลุดได้พ้นไปจากกองกรรมทั้งหลายแห่งวัฏจักรนี้พอผ่านจากนั้นแล้วก็มืดปิดทวารเลยนี่แบบพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่ด้วยอัดด้วยธรรมสวดคาถาธรรมนั่นแหละคือความเป็นของความเป็นพระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกแทนพระองค์ท่านสอนไว้ฟังว่าที่สวดคาถาธรรมตัดไปชอบแล้วเราไม่เชื่อความชอบเราจะเชื่ออะไรนิเรศมันก็บอกว่ามันไม่ชอบมาตั้งแต่การไหนๆธรรมท่องพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนให้หมดมันนิเรศมันไม่ชอบคือตัวหลอกลวงก็คือกิเลสนั่นเองเราก็ยังชอบมันอยู่เพราะเสน่ห์มันแรงคาถามันดีกล่อมพับเดียวแค่นี้หลับปุ๋ยเลยนั่นนี่แหละอันที่มันน่าทุเรศนะแล้วเรายังจะเวียนว่าแต่เกิดไปนี้อีกกี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่การไม่คำนึงหรือความทุกข์ที่เป็นไปเพราะการต่อสู้กิเลสในทางความเพียรนี้มันจะทุกข์ขนาดไหนถึงแค่ตายฉะนั้นไม่นานไม่มากเอาลงไปสิแต่เราที่จะไปทุกข์ทรมานอยู่ในวัฏจักรวัฏวนเพราะกิเลสหลอกลวงกิเลสต้มตุ๋นนี่จะทุกข์ไปมากขนาดไหนนานแสนนานขนาดใดเรามาเทียบกันสิความทุกข์นั้นกับความทุกข์นี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราถ้าเทียบแล้วถ้าไม่เทียบนี่ก็ตายทิ้งเปล่าตายทิ้งเปล่าเกิดมีจะเกิดกับตายเกิดกับตายไม่ได้อะไรในโลกอันนี้ได้จะเกิดกับตายเกิดกับตายเท่านั้นมันเกิดตายธรรมดาความชั่วสิไม่ทราบมันจะเกิดเป็นอะไรตายแล้วไปเป็นอะไรสิมันเคยจมมาแล้วกี่กับกี่กันแล้วยังจะต้องจมอีกไม่มีคำว่าใหม่คำว่าอิ่มพอความจมความทุกข์ความทรมานนี้ไม่มีคำว่าอิ่มพอไม่มีคำว่าเป็นของเฉยๆไปแล้วอย่างนี้ไม่มีเป็นคำว่าชินต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปถ้าไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วแต่ไม่มีทางออกนะครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ร่อยหลอไปร่อยหลอไปนี่เคยพูดแล้วเพื่อเป็นการเตือนสตินั่นเองเราหวังอะไรกับโลกอันนี้เราไม่ได้ตำหนิโลกเราตำหนิกิเลสที่เป็นภัยต่อสัตว์โลกต่างหากเรื่องโลกกับโลกของกิเลสจะว่าไงไม่ให้พูดว่าอย่างนั้นก็จะพูดว่ายังไงกิเลสมันอยู่กับโลกก็ต้องพูดว่าโลกเลยนี่ตัวสำคัญอันนี้เดี๋ยวพากันเพลิดกันเพลินหลงเนื้อลืมตัวเวลานี้สิ่งที่จะยุ่ยแย่ก่อกวนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากอันเป็นกลมายาของกิเลสเป็นเหยื่อล่อของกิเลสนี่หนาแน่นขึ้นทุกวันนะนี่เกิดมาตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่หลวงตาบัวก็ไม่เคยเห็นสิ่งที่มันหลอกมันลวงมันต้มมันตุ๋นมันเป็นเหยื่อล่อทุกวันนี้เราไม่เคยเห็นเดี๋ยวนี้เห็นจะได้มีจะได้ปฏิเสธไม่ได้ใครก็เห็นใครก็รู้มีแต่ทางร่มจมทางให้ทำให้สัตว์ทั้งหลายเพลินลืมเนื้อลืมตัวแล้วก็ร่มจมมีแต่กลมายาของกิเลสหลอกลวงสัตว์ทั้งนั้นนี่สิถ้าผู้มีธรรมแล้วได้คิดสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาพินิจพิจารณาให้รู้ให้เห็นทางออกจนได้นั่นแหละเหนื่อยนี่ไม่ได้ชินกับอะไรพูดให้หมู่เพื่อนฟังก็เต็มหัวใจก็เคยพูดมาแล้วในเรื่องอัดเรื่องทำอะไรก็สุดหัวใจสุดรู้สุดเห็นสุดเหตุสุดผลทุกอย่างแล้วอันนี้ก็เหมือนกันไม่คุ้นกับอะไรไม่หวังพึ่งอะไรแล้วโลกสามแดนโลกธาตุนี้จิตมันมีหวังพึ่งอะไรไม่มีแม้ร่างกายของเราที่อยู่นี่ก็เหมือนกันกับว่าเราอยู่กับเครื่องมือเรือนร่างอันหนึ่งเหมือนเราอยู่ในบ้านบ้านนี้จะพังเมื่อไหร่เมื่อบ้านพังเมื่อไหร่เราก็ออกจากบ้านนี้เนี่ยร่างกายนี้พังเมื่อไหร่จิตเราก็ออกจากร่างอันนี้มันก็มีเท่านั้นจะหวังพึ่งมันก็พอพึ่งพออาศัยบังแดดบังฝนเท่านั้นถ้าเป็นบ้านเป็นเรือนก็ดีจะหวังว่าเป็นสมบัติของตัวเองไม่หวังแล้วเพราะมันจะพังอยู่แล้วมีร่างกายอันนี้ก็รู้ชัดๆอยู่แล้วเรียนให้มันจบสิเมื่อเรียนจบแล้วมันก็เป็นเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นหรือว่าเรือนร่างพออาศัยของจิตเท่านั้นเองมันจะเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนมันแยกกันเป็นประเภทที่เหมือนกับแม่น้ำสองฝั่งนั่นเองฝั่งนั้นฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนี่ฝั่งโลกอันหนึ่งฝั่งธรรมอันหนึ่งฝั่งสมมุติอันหนึ่งฝั่งวิมุตติอันหนึ่งมันเห็นประจักษ์ในหัวใจแล้วจะสงสัยอะไรติดอะไรอะไรที่พาติดท่านติดอยู่จะเรียกว่าพอหรือใจของท่านผู้สิ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีโลกามิตรหรือกิเลสประเภทใดๆที่เป็นสมมุติเข้าไปแทรกส
ิ่งภายในจิตใจเลยย่อมโล่งตลอดพอตลอดเวลาไปก็พออยู่ก็พอไม่กำหนดเรื่องป่าชาตายแล้วจะไปที่ไหนเมื่อไรจะตายไม่กำหนดกฎเกณฑ์ให้เสียเวลาเวลาความเป็นจริงจากธรรมชาติพอเหมาะพอดีอยู่เป็นเช่นไรอยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเท่านั้นเรียนให้มันจบเรียนจบก็เรียนฆ่ากิเลสให้มันหมดนั่นฆ่ากิเลสหมดก็เท่ากับเรียนทำเต็มภูมิเหมือนกันอยู่ในขณะเดียวกันจะหวังพึ่งอะไรพระพุทธเจ้าสดๆร้อนๆนะพระธรรมพระสงฆ์สดๆร้อนๆทุกอย่างขอให้เอาถึงเอาให้จริงให้จังมันไม่ได้สดๆร้อนๆทั้งกิเลสหลอกสัตว์โลกนะธรรมก็สดๆร้อนๆถ้าเรานำมาทำประโยชน์นำมาเป็นที่พึ่งที่เกาะตัวของเราก็ได้รับที่พึ่งที่เกาะถ้าเป็นบ้ากับกิเลสตลอดเวลาก็ยังที่เห็นนี่แล้วตายก็ไม่มีป่าช้าคำว่าไม่มีป่าช้าคือหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ตายแล้วไม่ทราบจะไปเป็นอะไรเป็นอะไรทั้งๆที่จะตายทั้งๆที่จะเป็นนั่นแหละแต่มันก็ไม่รู้ในตัวเองยิ่งผู้ที่ไม่สอดแสวงหาคุณงามความดีเลยนี่ผู้นี้หมดหวังหมดหวังตั้งแต่ยังมีลมหายใจฟอดๆอยู่นี่แหละพอสิ้นลมหายใจแล้วก็หมดหวังเพิ่มเข้าไปอีกผู้ที่มีคุณงามความดียังพร้อมมีคุณงามความดีนั้นพาเบิกทางให้ไปมีที่หลบที่ซ่อนที่อยู่ที่อาศัยคนบุญไปไหนไม่จนตรอกจนมุมแหละไอ้คนบาปไปไหนนั่นสิอยู่ก็จนกรอกไปก็จนกรอกอยู่ไหนจนกรอกทั้งนั้นจะได้รับความทุกข์ความทรมานตลอดเวลาส่วนคนบุญไม่เป็นอย่างนั้นแม้กิเลสมีอยู่ความดีก็มีอยู่เป็นเครื่องทัดทานกันอยู่ต้านทานกันอยู่ก็พออยู่ได้เป็นไปไอ้สิ้นเสียโดยประการทั้งปวงแล้วนั่นแหละยอดธรรมหรือยอดเรายอดคนอยู่ตรงนั้นเอาละเหนื่อยเพศอย่างนี้ก็รู้จุดว่าเหนื่อยแล้ววันนี้เทียนมาได้เรื่องนะเหนื่อยโลกสงสารที่เป็นกำลังทุกวันนี้ดีดิ้นก็เพราะโลกสงสารนั่นเองพอช่วยได้ในแง่ใดเราก็ช่วยในแง่นั้นแง่นั้นเป็นสติกำลังความสามารถผู้ที่จะควรผ่านพ้นไปได้ก็พร้อมที่จะฉุดลากให้ผ่านพ้นไปได้จากกองฟืนกองไฟคือความเกิดแก่เจ็บตายด้วยอำนาจของกิเลสนี้พอจะพ้นไปได้เมื่อไรเอาให้พ้นไม่มีชิ้นดีแหละในโลกนี้มีแต่ความหวังลมๆแรงๆที่กิเลสหลอกนั่นแหละความจริงๆมันไม่มีนะหวังอยู่นั่นดูให้ดีที่ดูจิตเจ้าของดูอะไรอย่างอื่นความเคลื่อนไหวออกจากจิตเนี่ยมันคิดมันปรุงเรื่องอะไรสติมีรู้ไม่มีสติไม่รู้ท่านจึงสอนให้มีสติตลอดเวลาสตินี่สำคัญมากขาดสติแล้วขาดความเพียรเนี่ยถ้าสติยังมีอยู่เรียกว่าความเพียรมีถึงจะไม่ฆ่ากิเลสเห็นประจักษ์ตาก็ความเพียรต่อสู้กิเลสก็มีเหนื่อยวันนี้เหนื่อยวันนี้นะจะพื้นประเทศก็ได้ยังไงนี่ที่ไม่เทศนาว่าการเป็นเพราะอย่างนี้เพียงฝืนมาวันนี้ก็เห็นนะครับผมเลยเคยพูดเกินมาเสมอว่าต่อไปนี้จะพูดไม่ได้จะเทศไม่ได้หนาเทศไม่ได้หนานี่เมื่อมันถึงวาระของมันแล้วมันก็เป็นให้เห็นอยู่แล้วฝืนมาเทศก็เป็นอย่างนี้มันอยู่กับคนเป็นห่วงเพื่อนฝูงมากนะก็จะจมไปแบบโลกเขาจมกันโอ้มองไปตลาดยิ่งนะก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าไงมันรู้อยู่มันเห็นอยู่ประจักษ์อยู่ในหัวใจทนโทษอยู่แล้วสิ่งไม่เป็นประโยชน์ก็ยังไม่ทราบจะพูดไปทำไมแน่มันเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องก็พอจะพูดนี่มันก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่พูดไปมันรู้อยู่เห็นอยู่อย่างนั้นมีแต่อัศจรรย์พระพุทธเจ้าโอ้โหโผล่ขึ้นมาได้ยังไงโผล่ขึ้นมาได้ยังไงอัศจรรย์สุดขีดนะอันนี้อัศจรรย์ธรรมดาเพราะเป็นผู้บุกเบิกทางนอกนั้นเป็นสาวกต้องได้ยินได้ฟังแนะนำคำสั่งสอนจากพระพุทธเจ้าก่อนจากนั้นมาก็จากครูจากอาจารย์ก็เป็นธรรมของพระพุทธเจ้าก่อนถึงจะรู้จะเห็นพอลืมหูลืมตาได้อันพระองค์น่ะ
อยู่ๆโผล่ขึ้นมาได้นี่ที่อัศจรรย์เราทั้งที่เราทราบอยู่ว่าพุทธวิสัยจะเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกพระองค์ก็ทราบอยู่แต่มันก็อดอัศจรรย์ไม่ได้นะพุทธวิสัยต้องเป็นอย่างนี้ไม่มีใครแนะนำสั่งสอนเป็นสยามภูด้วยกันมดเป็นแต่เพียงว่าผู้ที่จัดสรู้ช้าและเร็วยากลำบากแล้วง่ายได้ต่างกันเท่านั้นเองหากเป็นสยามภูเหมือนกันหมดรู้เองเห็นเองโลกก็เห็นอยู่อย่างนี้นะจะว่าไงพูดไม่ออกเห็นอยู่รู้อยู่เนี่ยความรู้ความเห็นก็รู้อยู่เห็นอยู่มีในฐานะที่ควรจะแนะนำตักเตือนสอนได้ก็ว่ากันไปสอนกันไปดังนี้แหละที่ไม่ใช่วิสัยก็ปล่อยตามเรื่องไอ้นี่ไอ้อ้วยไอ้อุ๋ยเอาไอ้อ้วยไอ้อุ๋ยนะฮะไอ้อ้วยไอ้อุ๋ยไอ้อุ๋ยวะฮะไอ้อ้วยไอ้อุ๋ยไอ้อ้วยมันชกกระโปงอ่ะมันชอบนอนน้ำไอ้นั่นไอ้อุ๋ยมันสะอาดไม่ค่อยนอนผิดกันมาสองคนเดี๋ยวนี้ชักเล่นเล่นแล้วนะเล่นกับเพื่อนฝูงมันเล่นแต่ก่อนไม่เล่นเลยเฉยโอ้ยวางมาดใหญ่จริงหาที่สงบสงัดเป็นประจำนิสัยเป็นประจำเพศของตนนี่ละงานแท้พื้นเพแท้เวลานี้เห็นไหมล่ะมันทับมันผมศาสนามีที่ไหนนี้จึงเกิดเรื่องอย่างนี้ละมันยิ่งเด็กเข้าไปตีตลาดพูดแล้วมันตีได้ทุกแง่ทุกมุมละเอียดละออมากที่สุดไม่เห็นมันง่ายๆพูดนี่เราก็มันถึงใจไอ้ที่ว่ามหาระหว่างมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญาฟัดกับกิเลสทุกเพศละเอียดมันถึงใจนะที่ว่าพูดสอนใครไม่ได้พูดให้ใครฟังไม่ได้เพราะไม่ใช่ภาษาที่มาพูดให้คนเป็นภาษาธรรมะกับกิเลสฟัดกันนะไม่งั้นจะลืมเวลาเลยเหนื่อยไม่ล้าเลยมันไม่ถึงขนาดนั้นนี่ก็เคยพูดในหมู่เพื่อนฟังนะล่ำท่าอะไรๆไม่ได้สนใจกันเลยมันไม่มีความสนใจอันนั้นมันหนักมากเหมือนกับนักมวยเข้าวงในกันจะไปสนใจกับอะไรมีระหว่างเสด็จกับทำส่วนละเอียดฟัดกันก็เป็นอย่างนั้นหมุนติ้วติ้วติ้วยวดลายของเจริญตัวลายของธรรมนี่ให้เห็นกันอย่างนั้นไหมเห็นในวงปฏิบัติสำหรับท่านผู้ที่เป็นคิปาปิยาเราก็ยกไว้เราไม่พูดลามปามไปหมดนะแต่คิปาปิยานั้นก็เป็นอีกประเภทหนึ่งของท่านใส่เพิ่มเดียวเลยไม่หมดเลยเจริญไม่เหลือพวกทูไทยพวกแย่งลงนรกอยู่อย่างเหมือนพวกเรานี่สิไล่ขึ้นสวรรค์นิพพานไม่ยอมไปบึกบืนลงนรกนี่สิอันเนี้ยประเภทนี้เอาบังตบหลังมันจะไปยีวางให้ของหมาเฮาตามภาษามันฟังเสียงหมาฟังทั้งเสียงคนดีวันนี้นะฟังทั้งเสียงหมาเสียงคนดูกิริยาอาการใดหมุนไปหมุนไปนี่หันหน้าเข้าไฟเข้าไฟนี่คือความทุ่มเทกิเลสความทุ่มเทกิเลสความตั้งมีจิตเตียนกิเลสนี้ไม่มีในกิริยาที่แสดงออกนี่คือความทุ่มเทความยิ่งตามกิเลสยิ่งตามกิเลสไม่ว่าเรียนมากเรียนน้อยนะไม่ว่ายศศักดิ์ฐานะอะไรหัวใจมันไม่ได้มีสิ่งเหล่านี้มันมีแต่กิเลส
มันแสดงมาก็มีแต่ยุติพาแสดงว่ากันไปเฉยชั้นนั้นชั้นนี้ยุติภาวะอยู่แล้วนี่เลยโอ้มันพิลึกจริงๆนะมันเปิดโล่งจากหัวใจแล้วมันไม่มีอะไรบางที่โลกนี่กว้างขนาดไหนกี่แสนจักรวาลท่านแสดงไว้แสนโกฏจักรวาลฟังดิมันมากขนาดไหนแสนโกฏจักรวาลแล้วอะไรมาผ่านหัวใจหัวใจเป็นข้าศึกกับอะไรไม่มีมีแต่กิเลสอันเดียวเท่านั้นนั่นที่ลงมันตรงนั้นนะว่าอันนี้มันม้วนเสื่อมไปแล้วมันยังไม่มีสุญญตโลกังอเวคัสสุโอคราเนี่ยโอคราอะไรนัสราสโตนโอคราณัสราสโตนดูก่อนโมคราทุกท่านเธอจงมีสติดูโลกนี้เป็นความว่างเปล่านั่นแหละว่างเปล่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นอะไรมันว่างเปล่าต้นไม้ภูเขามันก็มีอยู่มันทำไมมันจึงว่างเปล่ามันว่างที่ใจนั่นเห็นโลกเป็นของว่างเปล่าไม่มีสาระแล้วจิตมันก็ถอนตัวเข้ามาถึงภายในแล้วมันก็ว่างภายในนั่นวางหมดเลยอะไรมีความรู้นี่มันครอบไปหมดแล้วถึงนั้นก็มีอำนาจอะไรที่เพราะกิเลสตัวย่อมยอก็เป็นผู้เสริมอำนาจหรือเป็นเจ้าอำนาจมันก็ตายไปแล้วนี่เรื่องข้อวัดปฏิบัติพระเนนปฏิบัติกันยังไงช่วยกันทุกสิ่งทุกอย่างเป็นก้นเบานะอย่าอืดอ่านในนายให้เห็นผมอยู่เฉพาะทรงท่าทรงขันเท่านี้ก็พอแล้วนะแต่ดูเอาที่หมู่เพื่อนก็รู้อยู่เห็นอยู่เลยแต่ก่อนเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวนี้เป็นยังไงมันก็เห็นกันมาโดยลำดับๆพอทรงธาตุทรงขันธ์อยู่ไปอย่างนั้นเนี่ยลำพังจะของจริงๆแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยแล้วไปนานแล้วนะประการหนึ่งแม่อยู่ก็ไม่ยุ่งกับใครอยู่คนเดียวเท่านั้นนี่เป็นความเหมาะสมกับอัธยาศัยที่เป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพไม่ยุ่งกับอะไรทนเอาเฉยนะสี่รับแขกรับคนรับอะไรเลยละนั่นนั่นนี่นี่ทนเอาเพราะเห็นหัวใจของแต่ละดวงรวมมีคุณค่าหวังที่หัวใจคนนั่นต่างหากจึงบุกเบินลำพังเจ้าของโอ้ยข้าวจะหวังเอาอะไรก็รู้อยู่ทุกอย่างแล้วรู้เห็นมันหมดทุกอย่างแล้วจะว่าไงไม่จะไปหลงกับอะไรนี่ดูตั้งแต่ร่างกายนี่อยู่ด้วยกันนี่มันเป็นยังไงก็เหมือนกับเราอยู่ในบ้านในเรือนอันนี้ร่างกายนี่มันก็เหมือนเรือนใจความรู้อาศัยอยู่ในนั้นเท่านั้นเองเมื่อหมดสภาพมันแล้วมันก็พังมันไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเหมือนที่มันเคยเป็นว่าเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันพลิกแล้วจิตเป็นอย่างนั้นนะเมื่อมันพลิกแล้วมันเป็นฐานะขึ้นแต่ให้เป็นเราใช่ไหมมันก็ไม่เป็นมันเป็นคนรับฝั่งอยู่นั่นเหมือนกับแม่น้ำฝั่งนั้นกับฝั่งนี้จะให้เป็นฝั่งเดียวกันได้ยังไงคนรับฝั่งเนี่ยมีระหว่างจิตสมมติกับวิมุตติหรือระหว่างจิตกับสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนกันเป็นคนรับฝั่งขาดไปจากกันนะโดยหลักธรรมชาติจะเจริญสันได้จนอะไรอีกไม่ได้บังคับมายึดก็ไม่ยึดจะว่าไงไม่ใช่ฐานะที่จะยึดเวลามันยึดอยู่จะบังคับมันปล่อยมันวางนี่มันก็บังคับไม่ได้มันก็เป็นอฐานะอีกเหมือนกันในขั้นนั้นมันเป็นขั้นเป็นตอนถึงขั้นที่มันปล่อยแล้วจะบีบบังคับให้ยึดมันก็ไม่ยึดเป็นหลักธรรมชาติท่านถึงกล้าท่านถึงกล้าพูดว่าบรรดาพระอรหันต์ท่านนิพพานหรือท่านตายอากัปกิริยาของท่านจะมีแตกต่างกันนะ
ถ้าไม่รู้เรื่องไว้ก่อนก็ไม่ได้นะเราจะถืออากัปกิริยาของท่านมาเป็นองค์ของท่านหรือสิแล้วความได้ความเสียก็ไปสู่ท่านนะมีติบ้างมีธมบ้างอะไรสิทำไมท่านจึงเป็นอย่างนั้นทำไมท่านจึงเป็นอย่างนี้ปัสสาวะขันเนี่ยมันจะแสดงอาการไหนกับมันแสดงไปที่มันเป็นฐานะแล้วมันเข้ากันไม่ได้แล้วกับขันมันจะเป็นยังไงก็มันเป็นมันดิ้นมันดีดมันจะไปแบบไหนกับมันไปสิความบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์จะมาค้าเข้ากันได้ยังไงมันไม่ใช่ฐานะที่ค้าเข้ากันนั่นแหละแต่ท่านจึงบอกอากัปกิริยาของท่านตายนั้นตายจะไม่เหมือนกันแล้วแต่กรรมวิบากของท่านผู้ใดจะเป็นยังไงจะตายด้วยวิธีใดมีอากัปกิริยายังไงเวลาจะตายก่อนตายนี่จะมีแต่แตกต่างกันถ้าไม่ได้คิดและอ่านไว้เรียบร้อยไว้ก่อนหรือไม่เป็นผู้ปฏิบัติให้รู้เรื่องเหล่านี้ไว้ก่อนแล้วยังไงก็ไม่พ้นที่จะไปให้คะแนนท่านตัดคะแนนท่านจนได้ละนี่เป็นหลักนิสัยอันหนึ่งจิตมันพ้นไปแล้วจากคำว่านิสัยมันพ้นไปหมดแล้วมันจะเป็นยังไงขึ้นมามันก็ไม่มีได้มีเสียต่อจิตประเภทนั้นมีแต่ได้ปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นมาถึงได้เห็นโทษของตัวเองเราทั้งจิตในขั้นนั้นก็เป็นขั้นที่หมุนติ้วอยู่ได้มันก็ยังสงสัยท่านจนได้ยับนิดหนึ่งนี่เวลาท่านเป็นอย่างนี้ท่านจะมีเผลอบ้างไหมนาหนึ่งดูสิมันหลับตาพูดออกมาได้สบายแต่ไม่ได้พูดนะมันนึกอยู่ในใจแยบมันหลับตาคิดได้สบายกิเลสมีอยู่ตรงไหนมันก็นั่นแหละเรื่องเผลอหรือไม่เผลอมันเป็นอะไรเนี่ยถ้าห้าข้อมันถึงความจริงแล้วความเผลอเป็นแล้วไม่เผลอมันเป็นอะไรสติปัญญาเป็นอะไรนั่นก็เรียกว่าอริยสัจอยู่แล้วนิพพานอริยสัจแต่ถ้าสติปัญญาก็เป็นกิริยาที่ใช่ในเพียงการเวลาเท่านั้นมันเป็นนิมุตได้ยังไงสติก็ดีปัญญาก็ดีจิตต่างหากเป็นนิมุตนั่นสติปัญญาไม่ได้เป็นนิมุตนี่นะเอาไปเข้ากันได้ยังไงเป็นสมมุติหาจิตหาปัญญาก็คือมากขั้นละเอียดนั่นเองเป็นอวิชชาปริยาสังขารนั่นก็คือสมุทัยอันละเอียดละเอียดสุดอยู่ตรงนั้นมากความละเอียดสุดของมากก็คือมหาสติมหาปัญญาแต่พอพูดอย่างนี้ผมพูดทีไรมันเป็นเพราะมันเป็นมาอย่างนั้นนี่มันปรากฏอย่างนั้นนี่มหาสติมหาปัญญาเราก็รู้อยู่แล้วเป็นยังไงรู้อย่างเต็มหัวใจแต่อันหนึ่งนั่นน่ะมันมีอยู่นะที่ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปอีกยังมีนะถ้ามันเป็นการอาจเอื้อมก็อยากจะพูดว่าปัญญาญาณญาณังอุตตปาฏิอย่างว่าญาณซึมอันนี้ซึมนะสติปัญญานี่พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วสั้นทันคมทันกับคนมายางที่เด็ดอันนั้นซึมไปเลยนั่นคืออะไรนั่นนี่อันที่ซึมไปเลยมันก็เป็นสมมติเหมือนกันมันระงับได้นี่ถ้าอันนั้นซึมอยู่ตลอดเวลานี่ก็เท่ากับว่ามันเป็นจิตวิมุตติเหมือนอย่างว่าเสวยบรมสุขเสวยบรมสุขบรมสุขอันนั้นเป็นบรมสุขอยู่กับหลักธรรมชาติของจิตที่บริสุทธิ์จึงไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เวทนาไหนก็ไม่เป็นมันเป็นหลักธรรมชาติมีอยู่กับหลักธรรมชาติอันแต่คำที่ว่านี่ไม่มีนี่มีระงับไปได้นี่มีเจ้าว่าอยู่ในขั้นของมรรคว่ามหาสติมหาปัญญาว่าหมุนติ้วก็รู้แต่อันหนึ่งที่ละเอียดก็ไปกว่านั้นเป็นอะไรนั่นซึมไปเลยนั่นแหละพูดไม่ได้ท่านไม่ได้บัญญัติไว้ก็เห็นตั้งแต่ญาณังอุตตปาฏิสนั่นเองอันนี้เป็นการอ่านเรื่องก็จะพูดว่าปัญญาญาณมันเป็นอย่างนั้นหรือว่าไงมันเป็นให้เห็นอยู่นั่นน่ะจะไม่นำมาพูดได้ยังไงแล้วจะว่าเป็นอาเรื่องหรือไม่อาเรื่องผมก็ไม่ทราบนะมันเป็นจริงๆนี่เป็นอยู่ในหัวใจนี่มันซึมแก้กิเลสนี่มันซึมเผาไหม้กิเลสนะไม่ใช่ซึมเฉยๆ
เหมือนมหาสติมาปัญญานี่ก็เผาไหม้อยู่แบบหนึ่งไอ้ซุ่มนั่นก็เผาไหม้ส่วนละเอียดที่เป็นผุยเป็นผงของเชื้อไฟน่ะพูดง่ายๆเป็นผุยเป็นผงของมันมันก็เผาอันนั้นน่ะซุ่มเข้าไปเผาอันนั้นเนื้อมันซึมที่หมดอย่างนี้ว่าถึงขั้นมันตามกันมันตามได้หมดนะไม่หมดตามไม่หมดกิเลสไม่สิ้นมันตามมันได้หมดประมวลเข้าไปหาเข้าไปแล้วก็ไปอยู่ในอวิชชาดับเพิ่มเดียวก็หมดเพราะเราอวิชชาเพิ่มเดียวเท่านั้นไม่ซ้ำซากนะตรงนั้นตรงนั้นมันเป็นของมันพูดไม่ถูกแต่ว่าซ้ำซากไม่ซ้ำซากมันก็ซึมของมันอยู่ไหมเป็นในเจ้าของก็รู้เองพูดนี่ก็พูดแต่ลมปากเฉยมันเป็นในเจ้าของแล้วเรื่องอย่างที่พูดให้ฟังอย่างทุกวันนี้นะเมื่อมันเป็นในเจ้าของเมื่อไรแล้วเรื่องที่พูดให้ฟังนี่มันจะกังวานขึ้นเลยนะกังวานกับหัวใจเจ้าของนั่นนะอ๋อที่ท่านว่างั้นเป็นอย่างนี้เองนั่นเป็นอย่างนี้เองเป็นอย่างนี้เองมันกังวานขึ้นเลยมีเครื่องรับแล้วนี่มันเป็นขึ้นในเจ้าของก็มีเครื่องรับแล้วสิยอมรับกันเลยพูดแล้วก็ให้หมู่เพื่อนฟังผมก็พูดหมดทุกอย่างแล้วหมดจริงๆอ่ะไม่มีอะไรเหลือเลยมันมีแต่เรื่องความเพียรทั้งจะเอายังไงที่นี่นั่นมันมีสนั่นหนึ่งอันนี้มาอ่อนแออยู่เหรอความอ่อนแอก็เป็นเรื่องของกิเลสอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วความท้อถอยอ่อนแอเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดเรื่องของธรรมมีแต่หมุนติ้วติ้วพวกเราพวกแย่งแย่งลงนรกคือเนยยะคำว่าเนยยะเนยยะกับปัทภปรมาเนี่ยมันแย่งกันอยู่ดีนี่มันเป็นเนยยะหรือเป็นปัทภปรมาหนาพวกเราเนี่ยหนาเนยยะแปลว่าควรแนะนำสั่งสอนได้ฝึกฝนอบรมได้ถึงจะยากลำบากก็อยู่ในขั้นได้แปลออกแล้วปัทภปรมานั้นเป็นประเภทที่ว่าหมดหวังพวก ICU ประเภท ICU ถ้าเป็นคนไข้ของประเภท ICU หมดหวังเนื้อย่างนี่มันพอยังพอเป็นไปได้แต่พวกเรานี่นี่มันกำลังไปแย่งปัทภปรมานั่นแหละเนี่ยมันไม่อยู่ในเนื้อย่างนะพอทำเบลล์แล้วไม่ไหวแล้วจะตายเนี่ยมันเข้าปัทภปรมาแล้วนั่นมันไปแย่งวันหนึ่งไปแย่งปัทภปรมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจนปัทภปรมาแตกนี่แหละถ้าเป็นหม้อก็แตกพวกเราไปหัวชนหัวโดนอยู่ทุกวันทุกวันไปแย่งตำแหน่งกับท้าปรมาโอ้ทำภายในใจนี่มันถ้ามันเป็นในหัวใจแล้วมันพูดไม่ถูกนะทำความจริงหลักธรรมชาติรู้หลักธรรมชาติแห่งความจริงทั้งหลายก็รู้มาได้จากความจดความจำนี่โอ้ผิดกันเอาซะมากมายนะรู้ความจดความจำเราจำได้ตรงไหนตรงไหนที่เราเรียนผ่านมาก็พอเราเรียนได้เรียนได้อันไหนที่ไม่ผ่านมาสิที่ไม่ได้เรียนไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นสิลบล้างได้หรือว่าไม่มีท่านลบล้างไม่ได้นี่ที่รู้ในหลักธรรมชาติของจิตเองไงอันนี้แหละที่พ่อแม่ครูอาจารย์พูดว่าทำที่ไม่มาในพระบารีนั้นเท่ากับน้ำเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรก็ท่านเป็นอยู่แล้วน่ะนี่จะถ้าท่านไม่บอกว่าท่านเป็นตอนนั้นเองก็จะให้ท่านบอกอะไรขนาดนั้นทำที่มาในพระบารีนั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในหายนั่นว่าแต่ที่ไม่ได้มาในพระบารีนั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรโอ้โหมันทำไมซึ้งกว่านางหามันยอมกราบราบนั่นนี่นะตัวเท่าหนูนี่มันก็เป็นที่ว่าไงมันก็ยอมก็ต้องบอกว่ายอมสิมันซึมไปหมดมันรู้ไปหมดสิ่งที่เป็นนิสัยของใจที่จะรู้มันติดไม่อยู่จะนำมาพูดให้ใครฟังได้ยังไงมันเป็นเองมันก็ยอมรับกันเองถ้าไม่เป็นมันก็ไม่ยอมรับพอเป็นเท่านั้นยอมรับนะปฏิเสธได้ยังไงเจ้าของเป็นอยู่นี่ปฏิเสธได้ไหมถ้าปฏิเสธไม่ได้ยอมรับว่าเป็นความจริงแล้วมันก็ยอมรับของครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่แสดงว่าที่เป็น
นั่นไอ้ปังนั่นเหนื่อยปังนั่นแบบนั้นดีนี่แหละจิตแต่ละดวงละดวงนี่ดูอย่างพวกเชื้อโรคละเอียดขนาดไหนนั่นแหละจิตอยู่ในนั้นมันเข้าได้หมดละเอียดขนาดไหนได้หมดตัวเท่าภูเขาเนี่ยถ้าเป็นสัตว์ตัวเท่าภูเขานี่มันก็อยู่ได้นี่นะที่ว่าอวิชชาอวิชชาเชื่อนี่สำคัญมากนะถอนนั่นออกแล้วไม่มีอะไรเป็นเงื่อนปรากฏปรากฏอย่างที่ว่าเด่นดวงเด่นดวงคือตัวอวิชชาอาวิชชากับอาวิชชาอวิชชามันถึงขั้นกษัตริย์มันแล้วมันถึงขนาดนั้นกษัตริย์วัฏจักรก็คืออวิชชาเวลาเข้าไปโดนเข้าไปแล้วมันยังหลงจนได้ของเล่นเมื่อไหร่กิเลสเครื่องหลอกโลกตั้งแต่หยาบๆมันออกมาหยาบๆแล้วเราก็ยังหลงไปเป็นลำดับลำดาเข้าไปถึงขั้นละเอียดยังหลงอีกจนได้พูดอย่างหนึ่งอ่อนใจนะผมพูดจริงนะรู้สึกอ่อนใจคิดว่าเอาได้อันหนึ่งก็เอาสองอันก็เอานั่นพอบึกบึนนะถ้าจะคิดทั่วไปเลยหมดนี่อ่อนจริงนะท่อทุกอย่างอ่อนไปหมดคิดว่าเอาได้ชิ้นหนึ่งก็เอาช้างแหละช้างแหลกแมวนี่มันก็มาอยากแลกอยู่เลยชิ้นหนึ่งก็เอาสองชิ้นก็เอามันเท่ากับช้างแหลกแมวมันก็มาอยากแลกอยู่เลยวันเรานี่จะเป็นวัดที่สงัดพอสมควรผมไม่ใครไปยุ่งผมรักษาเองพวกประชาชนมาแค่สลานแม่เขาไปเพื่อนท่านได้ก็หาความสะดวกแค่ไหนจำนวนท่านเรียนมีมากได้ขนาดนี้ก็สุดแล้วนี่วะมีใครไปจุนจ้านได้เหมือนวัดทั้งหลายแล้วนี่ไม่ได้ผมเหมือนใครเอาหลักธรรมในกลางปึงเลยทันทีเลยอย่างวัดใหม่นี่ก็เหมือนกันนะกลัวจะไปโกโลโกโสจะมีแต่เรื่องสร้างเต็มวัดเต็มมาขึ้นอยู่อันไหนที่จำเป็นไม่จำเป็นขนาดไหนมันจะถือเป็นความจำเป็นไปหมดเพราะกิเลสมันลุกลามอย่างนั้นหนึ่งว่าไงมันอดที่ตกไม่ได้นะสิ่งเหล่านี้ใครก็ไปอยู่ที่ไหนก็วันกันอดคิดไม่ได้เพราะอันนี้มันเร็วเนี่ยรวดเร็วมากนะทั้งกิเลสจะเข้าตีตลาดเข้าไปแบ่งสรรปันส่วนกินหรือบีบคอเอากินมันเร็วนะเอาละเลิกขนาดเอาออกนะ